คนมาเดทค่ะไม่เดทครับน้องสาวผมครับ จะจีบวันหลังเบสคำสิงเผยคลิปออกเดทกับอูจุนไฮเอ็นแต่อีกฝ่ายช็อตฟิลสุดๆไม่เดทด้วยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักชวนให้แฟนๆจิ้นตามสุดๆค่ะเมื่อเบสรักวนีคำสิงได้เผยคลิปกับอูจุนไฮเอ็นหรืออูจุนก่อนคุณาทิพย์อภิสิริยูทูบเบอร์หนุ่มผ่าน IG Story เผยให้เห็นช็อตความน่ารักของทั้งคู่โดยในคลิปได้เขียนไว้ว่าพาคนมาเดทจากนั้นเบสก็ได้พูดว่าพาคนมาเดทค่ะแต่ทางด้านอูจุนก็ได้พูดว่าไม่เดทครับน้องสาวผมครับและเบสก็หัวเราะขึ้นมาทันทีซึ่งจากนั้นนะคะอูจุนก็ได้พูดว่าวันหลังเวลาคุณจะมาจีบน้องสาวผมน่ะเขาจะทักมาหาผมก่อนและผมก็จะสแกนเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตัวดีๆนะเพราะผมเคยเจ้าชู้มาก่อนผมรู้นะว่าใครเจ้าชู้พร้อมกับหัวเราะเบสก็ได้บอกว่าวันนี้อยู่กับพี่อูเราต้องเดทกัน1วันอูจุนก็รีบตอบกลับทันทีว่าวันนี้ต้องเดทหรอโหไม่ทันแล้วจะจบคลิปแล้วยังไม่ได้เดทเลยงานนี้แม้จะช็อตฟิลอย่างหนักจนหลายคนเริ่มสงสัยว่าสรุปแล้วคู่นี้เขาได้เดทกันหรือไม่แต่บอกเลยว่าเคมีระหว่างเบสกับอูจุนนั้นเข้ากันเป็นอย่างดีแม้อูจุนจะออกตัวแรงว่าเป็นพี่ชายกับน้องสาวก็ตามทีพาคนมาเดทค่ะไม่เดทครับน้องสาวผมครับ จะจีบวันหลังพาคนมาเดทค่ะไม่เดทครับน้องสาวผมครับ จะจีบวันหลังเวลาคุณจะจีบน้องสาวผมนะเขาจะทักมาหาผมก่อนแล้วผมก็จะสแกนนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตัวดีๆนะเพราะผมเคยเจ้าชู้มาก่อนผมรู้นะว่าใครเจ้าชู้อ่ะเฮ้ยวันนี้อยู่กับพี่อู๋เขาเดทกัน1วันอ๋อนี่เดทเหรอเออผมไม่ทันแล้วจะจบคิวยังไม่เดทเลยอ่ะโอ้ยสาวรับอ่ะ